ีครับท่านผู้ฟังที่รักฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนนี้จนกระทั่งถึงเช้านี้ก็ยังไม่ขาดเม็ดแต่ก็ไม่ตกหนักตกปล่อยๆอยู่อย่างที่เมืองนอกเขาเรียกกันว่าชาวเวอร์ก็เหมือนกับฝักบัวที่โปรยน้ำลงมาเรียกกันว่าชาวเวอร์ศัพท์ภาษาอังกฤษนั้นเรียกฝนตามความหนักเบาของสายฝนที่ตกต่ำลงมาอย่างเช่นเป็นละอองละอองก็เรียกว่าดริซโซพอออกมาเป็นฝักบัวก็เรียกว่าชาวเวอร์แล้วก็ถ้าเป็นฝนหนักก็เรียกกันว่าดีลิวช์ฝนอย่างเดียวนี่แหละครับเรียกกันไปตามความหนักเบาของสายฝนวันนี้กรุงเทพของเราก็มีชาวเวอร์อยู่ตลอดเวลาแม้กระทั่งตอนสายแดดก็ยังไม่มีฝนก็ยังโปรยลงมาโดยตลอดก็ตรงกับคำพยากรณ์ของอุตุนิยมวิทยาว่าในช่วงก่อนเข้าพรรษาระหว่าง 2-3 วันนี้ก็จะมีฝนที่ในกรุงเทพอยู่ตลอดเวลาหนักบ้างเบาบ้างส่วนใหญ่จะเป็นตอนบ่ายตอนค่ำเมื่อคืนนี้ผมไปรับประทานอาหารที่สยามพารากอนก็นัดกับพรรคพวกอย่างเช่นคุณสุภาพปุราณิธีกัปตันสะอาดศพศาสตร์ตราสอนก็มีคุณยงยุทธที่เป็นเจ้าของร้านไอยราที่ LA เป็นร้านอาหารไทยที่อร่อยผมเคยชวนชิมมาไว้ตั้งแต่ยังไม่ได้ตั้งร้านยังเปิดขายอยู่ที่บ้านของเขาใน LA ในช่วงที่ผมทำงานอยู่กับการบินไทยมีโอกาสที่จะไป LA บ่อยครั้งพอไปทุกครั้งก็จะต้องไปรับประทานอาหารในตอนนั้นคุณยงยุทธก็ทำอาหารส่งลูกเรือของไทยซึ่งจะต้องบินไปที่ LA แล้วก็นอนค้างอยู่ประมาณสัก 2-3 วันคนไทยเราไปอยู่ที่ไหนก็ตามขาดข้าวไม่ได้ครับคุณยงยุทธก็มีหน้าที่จะต้องทำอาหารส่งให้ลูกเรือได้รับประทานรวมทั้งอย่างเวลาผมไปคุณยงยุทธก็ทำอาหารให้รับประทานอยู่เสมอต่อมาก็เลยคิดอ่านว่าเปิดภัตตาคารอาหารไทยซะเลยก็เปิดที่ร้านที่บ้านเป็นคล้ายๆว่าเป็นโฮมเมดคุกกิ้งความอร่อยก็ดีกว่าร้านอาหารที่คนไม่ค่อยชำนาญจะทำสักแต่ว่าเป็นอาหารไทยไม่ได้อร่อยอร่อยเหมือนอย่างคุณยงยุทธก็มีการขยายงานไปเช่าที่ที่สนามบิน LA เปิดเป็นร้านไอยราขึ้นก็เปิดมาได้สัก6ปีแล้วนะครับตอนนี้ก็มีผู้คนไปรับประทานกันอย่างเนืองแน่นเพราะว่ามีคำขวัญว่าถ้าจะรับประทานอาหารไทยแท้ๆไม่ใช่อาหารที่เรียกว่าไทยให้ไปที่ร้านอาหารไอยราที่สนามบิน LA นั่นแหละครับเป็นการเผยแพร่อาหารไทยแท้ให้ฝรั่งเขาได้รู้ไม่อย่างนั้นก็จะได้รับประทานอาหารไทยที่คนไม่ค่อยจะรู้เรื่องแต่ก็อ้างว่าทำอาหารไทยได้เปิดร้านแล้วก็ทำอาหารอะไรก็ไม่ทราบซึ่งไม่ได้เป็นเรียกว่าอาหารไทยแท้เป็นอาหารไทยที่เรียกว่าอาหารไทยใหม่เป็นอาหารไทยใหม่แต่ไม่ได้รับประทานอาหารของคุณยงยุทธเขาถึงได้รู้ว่าอ๋ออาหารไทยแท้มันเป็นอย่างนี้และอร่อยอย่างนี้ก็เ
็เป็นการเผยแพร่อาหารไทยแท้ที่ถูกต้องตามสูตรดั้งเดิมให้เป็นที่แพร่หลายในบรรดานักรับประทานอาหารไทยในต่างแดนเมื่อคืนนี้คุณยงยุทธก็มารับประทานอาหารกันด้วยเป็นร้านอาหารที่สยามพารากอนดูเหมือนจะเรียกว่า The Grill Tokyo มีอาหารญี่ปุ่นที่อร่อยหลายต่อหลายอย่างแต่ก็ไม่ต้องไปนั่งอยู่ที่หน้าเคาน์เตอร์แบบร้านอาหารฮานายะก็จะมีที่นั่งเป็นสับเป็นส่วนแต่ก็ไม่ต้องนั่งแบบญี่ปุ่นนั่งเก้าอี้เนี่ยแหละครับแต่เสิร์ฟอาหารญี่ปุ่นที่อร่อยอร่อยหลายต่อหลายอย่างจำพวกแก้มปลานี่เป็นของดีของร้านนี้เราก็สั่งมาหลายต่อหลายอย่างตบท้ายด้วยชาบูชาบูซึ่งใช้เนื้อมัตสึสักะหรือเราเรียกกันว่าเนื้อโกเบนุ่มแล้วก็อร่อยอร่อยเป็นการตบท้ายในการรับประทานอาหารเรานั่งรับประทานอาหารกันอยู่จนกระทั่งสยามพารากอนปิดนะครับประมาณ4ทุ่มก็แยกย้ายกันมาผมเป็นคนที่ไม่ไปไหนตอนกลางคืนในที่ซึ่งไม่คุ้นแต่เมื่อคืนนี้ต้องไปที่สยามพารากอนพอออกมาจากสยามพารากอนหลงทิศครับไม่รู้ว่าจะกลับบ้านที่คลองประปาได้ยังไงออกไปนู่นน่ะเพชรบุรีพุ่งออกไปเอ๊ะนี่จะไปนู่นน่ะจะออกไปถนนพัฒนาการเข้าไปแล้วสิเอาเลี้ยวกลับมาออกมาทางนี้เอ้าจะออกไปคลองเตยอุ้ยกว่าจะจับทิศได้นะครับกินเวลาเกือบชั่วโมงกินเวลาเกือบชั่วโมงเข็ดเลยจริงๆเข็ดไม่ไปไหนที่ตัวเองไม่คุ้นทั้งที่สยามพารากอนนี่นะครับเป็นส่วนหนึ่งของวังสัปปทุมซึ่งผมอยู่ที่วังนี้ตั้งแต่อายุได้3วันตั้งแต่อายุได้3วันอยู่ด้วยพึ่งพระบารมีพึ่งใบบุญสมเด็จพระพันธสาอัยยิกาเจ้าซึ่งก็มีส่วนที่ได้ชุบเลี้ยงผมมาจนกระทั่งเติบโตมาอยู่ท่ามกลางหน้าอินหน้าพรหมในปัจจุบันที่ตรงนี้แต่เดิมก็เป็นสวนดอกไม้เป็นสวนดอกไม้นะครับจากนั้นมาก็มีการเช่าที่ดินทำเป็นโรงแรมสยามอินเตอร์คอนติเนนทัลยังมองเห็นอยู่พอตอนหลังเขาทุบสยามอินเตอร์ออกไปสร้างสยามพารากอนขึ้นมาตอนนี้แล้วก็ไม่มีอะไรหลงเหลือให้เราจดจำได้เลยนอกจากจะพ้นเขตสยามพารากอนไปถึงจะถึงที่ซึ่งผมเคยอยู่ริมคลองแสนแสบเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนแปลงอะไรไปจนหมดแล้วนะครับมันจำอะไรไม่ค่อยได้เลยทีเดียวตัวพระตำหนักใหญ่ดร.สุวิทย์รัศมิภูติซึ่งเป็นผู้ที่บูรณะพระตำหนักในวังสัปปทุมซึ่งเป็นพระตำหนักใหญ่ของสมเด็จพระพันธสาอัยยิกาเจ้าดร.สุวิทย์ก็บอกว่าว่าสีพระตำหนักเดิมเนี่ยเป็นสีนี้หรือใช่หรือไม่ผมก็จำไม่ได้แล้วครับจำได้ว่าเป็นพื้นสีเหลืองพระตำหนักใหญ่อันนี้จำได้ว่าเท่านั้นแต่จะเป็นสีที่ผิดเพี้ยนไปหรือเป็นสีที่บูรณะขึ้นมาใหม่เนี่ยผมไม่มีความเห็นก็เลยบอกดร.สุวิทย์รัศมิภูติบอกว่าผมจำไม่ได้แล้วเพียงแต่จำได้เป็นเหล่าๆว่าพื้นสีเป็นอย่างนี้อย่างนี้ผมก็ไม่ได้เข้าไปตามที่ด
ร์สุวิทย์จะให้ไปดูว่าสีที่ทาพระตำหนักที่บูรณะใหม่เนี่ยจะเป็นสีเดิมหรือไม่ก็ขนาดสยามพารากอนที่เคยเป็นสวนดอกไม้มีตำหนักของหม่อมเจ้าแววจักรจักรพันธ์อยู่ที่ตรงปากประตูถนนพระรามหนึ่งเดี๋ยวนี้ถนนพระรามหนึ่งก็จอแจซะแล้วเกิดกลายเป็นชุมทางของรถไฟฟ้าไปแล้วไม่มีร่องรอยอะไรเดิมที่จะให้เราได้เห็นเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มีร่องรอยเดิมเหลือหลงให้เราได้รู้ได้เห็นมันก็ทำให้จำทิศไม่ได้ออกมาตอนดึกไม่ทราบว่าจะไปทางไหนต้องหาทางไปทางโน้นไปทางนี้จนกระทั่ง5ทุ่มถึงจับทางมายังอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิได้เข็ดครับเข็ดตอนนี้จะไม่ไปไหนในสถานที่ซึ่งไม่เคยไปไม่คุ้นจำอะไรไม่ได้มันก็เดือดร้อนด้วยประการฉะนี้นั่นก็เป็นเรื่องของการไปรับประทานอาหารที่สยามพารากอนสมัยไปกลางวันกลางวันก็ยังพอได้จะจับทางได้แต่พอตอนค่ำๆซึ่งไม่มีแสงมีแต่แสงไฟเล็กๆน้อยๆมันจำอะไรไม่ได้หมดเลยครับเพราะว่าศูนย์การค้าเนี่ยพอเวลาเขาปิดครับไฟก็มีแต่บางส่วนไม่ได้สว่างสวัยเหมือนกับตอนที่ยังเปิดทำการอยู่นั่นก็เป็นเรื่องของการไปกินข้าวนอกบ้านเมื่อคืนนี้วันนี้ก็จะต้องมีการกินกันอีกแต่เป็นการกินในคอนโดของหมึกแดงหมึกแดงเขาจะต้องเดินทางไปด้วยภารกิจที่ทางกระทรวงต่างประเทศเขามอบหมายให้เป็นไปเผยแพร่อาหารไทยที่ถูกต้องที่อเมริกาเขาจะเดินทางไปดูเหมือนจะวันที่19แล้วก็วันที่16กรกฎาคมนี้จะเป็นวันเกิดของหมึกแดงอายุครบ55ปีลูกคนโตของผมอายุ55ปีแล้วหันมาดูตัวเองอ๋อเราก็มีลูกตั้งแต่อายุ27เพราะฉะนั้นนึกไม่ถึงเลยว่าลูกชายคนโตอายุจะถึง55แต่เขาก็คงจะไม่มีเลี้ยงอะไรใหญ่โตเพราะว่าเขาจะขึ้นไปเชียงใหม่ในวันเกิดของเขาคืนวันนี้ก็เลยมีการรับประทานอาหารเป็นการเลี้ยงล่วงหน้ามีแต่ผู้ที่ใกล้ชิดสนิทสนมไม่ถึงราวๆ20คนก็จะกินข้าวกันในคืนนี้สำหรับคนดูหมึกแดงนี่ไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าผมคุ้นให้มืดมิดยังไงก็กลับบ้านถูกเพราะเข็ดจริงๆให้ดิ้นตายต้องใช้สำนวนเข็ดจริงๆให้ดิ้นตายในคราวนี้เข็ดในการที่ไปกินข้าวในสถานที่ที่ตัวเองไม่คุ้นมันก็จะต้องหลงทิศหลงทางเป็นอย่างนี้แหละครับนั่นก็เล่าให้ฟังว่าคนเราเนี่ยอายุมากที่เก่าๆซึ่งเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยพอเข้าไปสัมผัสอีกทีหนึ่งมันจำอะไรไม่ได้เลยจะเป็นเรื่องของความจำมันก็ไม่ถูกต้องหรอกเป็นเรื่องที่ความเปลี่ยนแปลงเห็นจะมากกว่านะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของเมื่อวานนี้ที่ผมเกิดหลงทิศกลับบ้านเกือบไม่จะไม่ถูกขับไปทางนู้นขับไปทางนี้ขับไปเดี๋ยวก็ไปทางนู้นเดี๋ยว
ี้ยวก็ไปทางนี้กว่าจะจับทางเข้าได้โอ้ยเหนื่อยครับนี่ก็เล่าให้ฟังตอนนี้ผมขอเรียนเรื่องงานศพงานเมนสักหน่อยในช่วงนี้ผู้ซึ่งผมคุ้นเคยรักใครจากไปท่านคงจะเคยได้ยินชื่อว่าอ้วนคำหวานอ้วนคำหวานเนี่ยผมลืมชื่อจริงเขาเพราะเรียกกันอ้วนอยู่ตลอดเวลาเขาเป็นเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจของสุวรรณีสุขนทาแล้วในสมัยนั้นเขาทำร้านอาหารที่คลองเตยมีอาหารสำคัญอย่างหนึ่งคือหมูคำหวานแล้วในช่วงนั้นเองที่ผมได้คิดทำไข่ขุนชายให้กับร้านคำหวานของคุณอ้วนของคุณอ้วนเขาจนกระทั่งร้านคำหวานต้องปิดการไปอ้วนก็ไปทำที่อื่นแล้วก็ได้มีสนิทสนมกับเจ้าปิ่นโตเถาเล็กของผมเนี่ยทำงานอะไรร่วมกันมาโดยตลอดเมื่อ2-3 วันมานี้เจ้าปิ่นโตเถาเล็กบอกผมว่าพี่อ้วนถึงแก่กรรมแล้วมันเป็นอะไรไปลูกอ้วนหรือเปล่าบอกไม่ใช่เป็นมะเร็งคนที่สนิทสนมกันก็จากไปอีกคนแล้วเขาตั้งศพอยู่ที่วัดกระทุ่มเสือปลาซึ่งอยู่ตรงไหนก็ไม่ทราบก็เป็นเรื่องของเจ้าปิ่นโตเถาเล็กซึ่งเขาจะต้องไปดูแลอยู่ผมก็ได้จะส่งใจไปขอให้อ้วนไปสู่สวรรค์ตอนไปนี้ก็มีเรื่องของลูกชายของเพื่อนที่คุ้นเคยลูกชายของคุณสมพรคุณการดากลิ่นพงษาซึ่งอดีตผู้ว่าเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็เครื่องบินตกรอดชีวิตมาได้ต้องสายระยงระยางเต็มตัวไปหมดเลยที่โรงพยาบาลภูมิพลแต่ก็รอดชีวิตมาได้ลูกชายคนโตคือคุณกิตติพงศ์กลิ่นพงษาก็ถึงแก่กรรมก็เป็นโรคมะเร็งนี้แหละครับเหมือนกับอ้วนเหมือนกันขณะนี้คุณกิตติพงศ์กลิ่นพงษาบุตรชายคุณสมพรและคุณการดากลิ่นพงษาซึ่งเป็นอดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทยตั้งศพสวดพระอภิธรรมที่วัดมกุฏศาลา10ตั้งแต่วันพุธที่9กรกฎาคมคือเมื่อวานนี้จะสวดจนถึงวันอังคารที่15กรกฎาคมสวดเวลาทุ่มหนึ่งทุกวันครับถ้าถึงกำหนดชาปนกิจศพเมื่อไรผมจะได้เรียนให้ทราบอีกครั้งหนึ่งครับตอนนี้ก็มีงานศพถึง2 งานด้วยกันสำหรับคุณกิตติพงษ์นี้อายุอนามก็เท่าๆกับไอ้เจ้าปิ่นโตเถาเล็กของผมก็ต้องจากไปก่อนวัยอันสมควรครับท่านผู้ฟังที่รักครับผมได้รับหนังสือศิลปะวัฒนธรรมเป็นประจำเล่มใหม่ที่เพิ่งได้รับนี่นะครับมีบทความเขียนถึงคุณศักดิ์ชัยบำรุงพงษ์หรือนักปราชญ์ท่านใหญ่ที่เรารู้จักในนามปากกาเสนีสาวพงษ์ว่าท่านอายุได้90 ปีแล้วผมบังเอิญโชคดีที่ได้รู้จักกับคุณศักดิ์ชัยบำรุงพงษ์เคยร่วมงานกันมาตั้งแต่เมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่2สงบลงใหม่ปี2488เมืองไทยเราตอนนั้นได้ร่วมวงไพบูลย์กับญี่ปุ่นถึงแม้ว่าจะไม่ถูกปรับเป็นฝ่ายแพ้สงครามแต่ก็อยู่ในเงื่อนไข
สัญญาสมบูรณ์แบบที่ทางฝ่ายพันธมิตรมีอังกฤษเป็นหัวเรือใหญ่เรียกร้องให้รัฐบาลไทยต้องชดใช้ทั้งเป็นข้าว1,500,000 ตันแก่พลโรคที่อดอยากตลอดจนอะไรต่ออะไรอีกหลายอย่างได้มีการเจรจายืดเยื้อกันมาตั้งแต่ที่อินเดียแล้วที่สิงคโปร์ในที่สุดพระเจ้าวิวัฒนชัยซึ่งเป็นหัวหน้าคณะในการเจรจาสมยุคสัญญาสมบูรณ์แบบก็ได้เจรจาเป็นผลสำเร็จทำให้เราได้เป็นเอกราชอย่างตลอดมาจนถึงทุกวันนี้ไม่อย่างนั้นเซอร์โจซายครอสบี้อดีตทูตอังกฤษประจำเมืองไทยแค้นคนไทยนักที่ทำให้คนไทยไม่ต่อต้านญี่ปุ่นปล่อยให้ญี่ปุ่นเดินทับมาจนกระทั่งตีสิงคโปร์แตกก็เก็บความเจ็บช้ำน้ำใจเอาไว้โดยไม่นึกถึงความเป็นจริงว่าอังกฤษนั่นแหละเป็นคนบอกเราเองว่าขอให้ช่วยตัวเองอังกฤษเองก็กำลังจะแย่เพราะฉะนั้นขอให้ช่วยตัวเองเราก็ไม่มีทางเลือกเราก็จำเป็นที่ต้องรักษาบ้านเมืองของเราไว้ให้เสียน้อยดีกว่าเสียมากเราก็ต้องรับภาระที่จะต้องสนับสนุนกองทัพญี่ปุ่นที่มีจำนวนกว่า100,000 คนเขาจะมาทำสงครามกับทางพันธมิตรโดยใช้เมืองไทยเป็นฐานเราไม่มีทางเลือกครับเซอร์โจซายครอสบี้ก็โกรธถึงกับปรารภในที่ประชุมว่าคนไทยเราไม่รักษาสัญญาเพราะฉะนั้นในเมื่อเราเป็นฝ่ายชนะก็ควรจะผนวกเมืองไทยให้อยู่ในความปกครองของอังกฤษมีกำหนด6 ปีแล้วค่อยให้เอกราชใหม่นั่นน่ะมิตรรักซึ่งเป็นเพื่อนน้ำมิตรคิดเผาบ้านเรายังจำกันได้เรารอดพ้นมาเพราะว่าประธานาธิบดีของอเมริกันในตอนนั้นเข้าใจว่าท่านเป็นท่านทรูแมนหรือรูสเวลล์คาบเกี่ยวกันต่อเนื่องในตอนนั้นอังกฤษเขาขอกู้เงินอเมริกาเพื่อจะฟื้นฟูเกาะอังกฤษที่โดนระเบิดจนบอบช้ำเศรษฐกิจล่มสลายทางประธานาธิบดีอเมริกันก็บอกว่าสำหรับเมืองไทยที่ประกาศสงครามกับอเมริกานั่นน่ะไม่ถือเพราะว่าเป็นการประกาศสงครามด้วยคำชี้แนะของญี่ปุ่นไม่ใช่ความประสงค์ของคนไทยก็ไม่ถือว่ามาเป็นศัตรูกับคนไทยไม่เหมือนกับอังกฤษอย่างโซเซอร์โจซายครอสบี้เห็นว่าคนไทยตบัดสัตว์ไปร่วมกับญี่ปุ่นมีการจับผนวกเมืองไทยเข้าไปทางอเมริกันก็บอกว่าถ้าทำแบบนี้จะไม่ให้กู้เงินอังกฤษรีบเปลี่ยนเลยทีเดียวไม่เอาแล้วครับไม่เอาแล้วต่อไปนี้เอาแค่สัญญาสมบูรณ์แบบขอให้เมืองไทยซึ่งมีข้าวที่ไม่ได้ส่งออกมาตลอดเวลา4 ปีเอาข้าวนั้นมาเลี้ยงคนละโลกสัก1,500,000 ตันได้ไหมเราก็ต้องยอมก็ตอนนั้นแหละครับก็มีการส่งข้าวไปจนกระทั่งดูเหมือนจะ500,000 ตันหลังก็เป็นการขายเพราะว่าส่งให้ฟรีๆเนี่ยเมืองไทยก็ย่ำแย่เหมือนกันไม่มีเงินที่จะเป็นสินค้าออกนำเงินตราเข้าต่างประเทศได้แต่อย่างก่อนนั่นก็เป็นเรื่องราวที่ทำให้อังกฤษเข้ามา
อยู่ในเมืองไทยหลังสงครามพูดอ้างว่าจะมาปลดอาวุธทหารญี่ปุ่นแต่ขนเอากองพลแสนทอง Golden Arrow ซึ่งมีทหารกุรุขาทหารอินเดียทหารอังกฤษเข้ามาอยู่ในเมืองไทยให้เมืองไทยรับเลี้ยงมีกำหนดตั้งปีกว่าในตอนนั้นแหละครับก็ตั้งสำนักงานขึ้นโดยกระทรวงการต่างประเทศเรียกว่าสำนักงานร่วมมือสหประชาชาติมีที่ตั้งมีสำนักงานอยู่ที่ตรงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยบนอาคารนั่นแหละแล้วก็สำนักงานร่วมมือสหประชาชาติของกระทรวงต่างประเทศนี้ก็มีคุณเสวตโกมลภูติคุณโสพลชื่นชุ่มในตอนนั้นคุณเสวตโกมลภูติยังเป็นเสมียนยังไม่ได้เป็นสัญญาบัตรรวมทั้งคุณศักดิ์ชัยบำรุงพงษ์ในช่วงนั้นก็ยังไม่ได้เป็นข้าราชการชั้นตรีโดยสารไปผมไปเป็นเสมียนอยู่ที่สำนักงานร่วมมือสหประชาชาติก็อยู่โต๊ะใกล้ๆกับคุณศักดิ์ชัยในตอนนั้นคุณศักดิ์ชัยเริ่มเขียนหนังสือเกี่ยวกับเรื่องรัสเซียที่คุณศักดิ์ชัยได้ทุนคุมโบของเยอรมันให้ไปเรียนที่เยอรมันก็เดินทางไปทางด้านทรานไซบีเรียเพราะว่าในตอนนั้นสงครามทางยุโรปเกิดขึ้นแล้วคุณศักดิ์ชัยก็ไปติดอยู่ที่วลาดิวอสต็อกในที่สุดทางเยอรมันซึ่งสู้รบกับพันธมิตรติดพันอยู่ก็ยกเลิกนักเรียนทุนคุมโบกก็กลับมาคุณศักดิ์ชัยก็มาเข้ารับราชการกระทรวงการต่างประเทศในช่วงนั้นแล้วก็ถูกส่งมาอยู่ที่สำนักงานร่วมมือสหประชาชาติอาวุโสที่สุดคือคุณเสวตโกมลภูติรองลงมาสูงที่สุดคืออาจารย์โสพลชื่นชุ่มตอนนั้นเป็นอัตชัยแล้วครับก็เป็นหัวหน้าสำนักงานนอกนั้นก็มีคุณเสวตโกมลภูติคุณศักดิ์ชัยบำรุงพงษ์คุณสวัสดิ์เอกอุ่นแล้วก็อีก 2-3 คนมีผมเป็นเสมียนอยู่ที่นั่นด้วยก็ได้มีโอกาสคุ้นเคยกับคุณศักดิ์ชัยมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็ติดสายให้ตามไปในตอนกลางวันเราก็กินข้าวกลางวันร่วมกันมีอิงออนคือศักดิ์เกษมคุณอิงออนทำงานอยู่กรมประชาสงเคราะห์เดินตีต๊อกมารับประทานอาหารที่ตรงร้านของพี่ใหม่ที่ตรงเดี๋ยวนี้เป็นในเขาเรียกว่าร้านอะไรก็ร้านสอนแดงตรงนั้นแหละครับเป็นบ้านเดิมของคุณหลวงสรสิทธยานุการซึ่งเป็นท่านบิดาของนิดานักแปลหรือปราศัยรัชชัยบุญที่ตรงนั้นพี่ใหม่นั้นทำกับข้าวอร่อยเหลือเกินนะผมก็ไปผูกปิ่นโตกินกัน3คนคุณศักดิ์ชัยอิงออนแล้วก็ผมแล้วก็สังสรรค์กันอยู่ที่นั่นแล้วก็ได้มีโอกาสไปสังสรรค์กับอิสราฮามันตกุลผมก็ตามเข้าไปไม่ได้ตั้งใจว่าจะมาเขียนหนังสือให้ตอนหลังหรอกครับก็ดูคุณศักดิ์ชัยนั่งเขียนด้วยดินสอเขียนไปถ้าติดขัดในเรื่องภาษารัสเซียคุณศักดิ์ชัยก็จะบอกให้ผมไปถามพ่อเพราะพ่อผมเป็นนักเรียนในร้อยมหาดเล็กหลวงซาร์นิโคลัสที่สองก็เขียนนวนิยายมาความรักของวาริยาแล้วก็อะไรแห่งความหลังต่างๆนะซึ่งเป็นข้อเขียนรุ
นามปากกาว่าเสนีสาวพงศ์ในระยะหลังไม่ค่อยได้พบกันถ้าพบกันก็ดีอกดีใจอายุเข้ามา90แล้วแต่เป็นคนที่รักษาสุขภาพได้เป็นอย่างดีเป็นคนประหลาดที่ไม่ดื่มเหล้าครับไม่รู้เป็นนักเขียนได้ยังไงไม่ดื่มเหล้าก็รักษาเนื้อรักษาตัวมาจนกระทั่ง90สมองยังเฉียบแหลมทุกวันศุกร์ที่สำนักพิมพ์มติชนหรือสำนักงานหนังสือพิมพ์มติชนก็จะมีการกินกันบางศุกร์ผมก็ได้ไปร่วมงานแต่ส่วนใหญ่พอถึงวันศุกร์ผมมักจะออกไปต่างจังหวัดก็เลยไม่ได้ไปร่วมงานทั้งที่ขันชัยบุญปานก็บอกว่าขอให้หน้ามาบ่อยๆก็ไม่ค่อยจะได้ไปก็เลยไม่ได้พบกับคุณศักดิ์ชัยแต่ได้ฟังข่าวคราวอยู่เสมอว่าสุขภาพยังดีอยู่ถึงแม้ว่าอายุจะ90สมองยังเฉียบแหลมไปไหนมาไหนได้สบายเพราะว่าเป็นคนที่ไม่อ้วนรักษารูปทรงรูปหล่ออยู่ตามเดิมก็เชื่อว่าคงจะอยู่ได้จนถึงร้อยอย่างแน่นอนนะครับได้อ่านผู้ที่เขียนถึงคุณศักดิ์ชัยบำรุงพงษ์แล้วก็นึกถึงวันเก่าๆที่ไม่มีวันหวนกลับเข้ามานั่นก็เป็นนักเขียนผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งซึ่งผมมีโอกาสได้ไปสัมผัสได้ไปคลุกคลีอยู่ในช่วงระยะเวลาหนึ่งครับวันก่อนผมไปตลาดน้ำบางคล้าไปกินข้าวร้านผู้แก่ชื่อนั่นแหละครับก็เลยไปที่ตลาดน้ำซึ่งอยู่ริมแม่น้ำบางประกงตรงที่ว่าการอำเภอบางคล้าเป็นตลาดน้ำที่มีทั้งบกแล้วก็มีคล้ายๆเป็นแพยื่นลงไปในแม่น้ำมีเรือขายของขายอะไรต่ออะไรหลายอย่างจำพวกก๋วยเตี๋ยวหมูสเต๊ะแล้วก็พวกปลาจากแม่น้ำบางประกงบางคล้าเนี่ยนะครับขึ้นชื่อลือชาถึงเรื่องปลากระพงน้ำเกลืออยู่ที่ปากน้ำโจโลคือปากน้ำที่บางคลานี่เองปากน้ำโจโลนี่ขึ้นชื่อลือชาในเรื่องปลากระพงขาวเขาก็จับปลากระพงขาวมาขายทั้งปลากระพงสดขายทั้งปลากระพงย่างผมก็ซื้อมาตัวหนึ่งโอ้อร่อยอร่อยของกินอีกมากมายหลายต่อหลายอย่างเลยทีเดียวครับชิมกันไม่ทั่วตั้งแต่ย่างเท้าก้าวเข้าไปตามเต็นท์ที่อยู่บนบกแล้วก็ลงไปในแพซึ่งมีที่รับประทานอาหารมีร้านอาหารเรียงรายร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์อะไรต่ออะไรมากมายหลายอย่างพอผ่านไปตรงไหนเขาก็ยื่นอาหารมาให้ชิมผมก็ผ่านไปโดนชิมเข้าไปเกือบทุกร้านก็เลยต้องบอกว่าเอาไว้วันเสาร์วันอาทิตย์หน้าผมจะมาใหม่คราวนี้จะเตรียมล้างท้องเอาไว้วันนี้เห็นจะแค่นี้นะครับเพราะว่าผมมีนัดหมายจะไปรับประทานอาหารที่ร้าน